لم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله นะครับก่อนอื่นต้องขอชูโก้นะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เราพบกับทางเพจดินเรนเจอร์อีกครั้งนะในการนาซิฮัตนะครับในยามค่ำคืนแล้ววันนี้เรามานะครับประมาณเกือบสองทุ่มหัวข้อในค่ำคืนนี้นะฮะอย่าหยุดเรียนรู้นะครับแม้ยามวิกฤตก็ตามดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดแน่นอนความสำคัญในการเรียนรู้ในทุกๆสถานการณ์นะมุสลิมเนี่ยนะครับพี่น้องเริ่มอันดับแรกก่อนที่ฮิดายะจะขยายไปทั่วโลกอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจากการเรียนรู้ถึงแม้ว่าท่านนบีจะไม่สามารถอ่านได้นะพี่น้องดูในหน้าประวัติศาสตร์ท่านรอซูลเราไม่สามารถจะอ่านจะเขียนอะไรได้นะครับในหนังสือในอะไรต่างๆเลยถึงแม้ว่าท่านจะอ่านไม่ได้หรือเขียนไม่ได้แต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ท่านนบีเริ่มด้วยกับการอิกรอจงอ่านนะอิสลามเราจึงถูกเริ่มด้วยกับการศึกษาและการเรียนรู้อัลลอฮ์จึงยกย่องนะครับพี่น้องคนที่มีความรู้ในตรงนี้นะพี่น้องหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะอัลลอฮ์ได้ถามในอัลกุรอานถามแบบไม่ต้องการคำตอบเลยนะบอกว่าฮัลยัสตะวิลลดีนะยะอะลามูนวัลลดีนะลายะอะลามูนนะมันจะเท่ากันหรือระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้แน่นอนคำตอบคือไม่เท่ากันเมื่อคำตอบไม่เท่ากันตรงนี้นะพี่น้องอิสลามอัลลอฮ์สั่งให้เราอิกรอเรียนรู้และเราไปดูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เรียนรู้เนี่ยมีมากนะครับตอลบุลอิลมีนะฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมนะครับการศึกษาหาความรู้เป็นฟัรดูเป็นวาญิบสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนเลยเอากมาฟาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวันนี้เราจึงต้องถามตัวเองว่าเราเรียนรู้แค่ไหนและเรียนรู้ยังไงความรู้ในอิสลามจึงมี2ประเภทนะครับพี่น้องแบ่งให้เราฟังและเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์กับความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์2 อย่างเองพี่น้องที่เราความรู้ที่มีในดุนยาความรู้ที่ยังประโยชน์นะนั่นก็คือความรู้ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาของอัลเลาะห์นะยังประโยชน์ทั้งตัวเราต่อผู้อื่นและก็จนวันกิยามะห์นะนี่คือความรู้ที่เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ประทานความรู้ที่ยังประโยชน์ให้แก่เรานะอย่างเช่นเราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องร็อบบีซิดเนียอิลมาขอพระองค์ได้โปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เราและไม่ใช่เพิ่มพูนความรู้อย่างเดียวพี่น้องและเป็นต้องเป็นอิลมูที่มุนาฟะความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อประชาชาติเพราะเนื่องจากความรู้ตรงนี้ครับพี่น้องมันเป็นผลบุญนะมันเป็นฟาดิลัตคุณค่าที่อัลลอฮ์จะให้เราได้รับยันวันกิยามะห์เลยดังที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะพี่น้องว่าอิซามาตะบนุอาดัมอินกอตออะมะลูเมื่อมนุษย์ได้ตายนะได้เสียชีวิตเนี่ยอามาลต่างๆเขาขาดตอนทั้งหมดอิลลามินซะลาซินนอกจาก3ประการนั่นคือ1ในนั้นที่เขายังได้รับอยู่ในผลบุญที่เขาจะได้รับนั่นก็คืออิลมูมุนาฟะนะครับอิลมูนะครับยันตะฟิอุบิอิลมูความรู้ที่ยังประโยชน์แก่ตัวเขาที่เขาเคยบอกใครไว้ที่เขาเคยสอนใครๆไว้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ประทานความสันติที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคนยังใช้ประโยชน์จากความรู้ของเขาได้นี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้แก่เขาโดยไม่มีลิมิตและไม่มีวันหยุดเลยพี่น้องจะไหลสู่เขาตลอดไม่ใช่แค่ทรัพย์วันนี้จะเป็นความรู้เช่นกันความรู้ที่ยังประโยชน์บางทีเราเข้าใจนะว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิลมูชารีอะห์ความรู้ศาสนานะเมื่อมุสลิมเราเข้าใจแบบนั้นว่าความรู้มีความรู้ศาสนานะความรู้ทางสามัญเราก็จะแยกออกมาเป็นอีก2เส้นทางอีกเราจึงให้ค่ากับความรู้ทางศาสนาและเราก็เลยด้อยค่ากับความรู้ทางสามัญจริงๆในหลักการอิสลามพี่น้องครับทั้งความรู้ศาสนาและความรู้สามัญทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นความรู้ศาสนาหมดเลยศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้มีความรู้แค่เรื่องหะดีษนะฮะเรื่องกุรอานอย่างเดียวศาสนาของอัลลอฮ์รวมไปทั้งหมดเราต้องรู้ในเรื่องฟิสิกส์ในเรื่องวิทยาศาสตร์นะในเรื่องเคมีในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อมันจะมาเอื้ออำนวยเอื้อประโยชน์แก่อุมมะห์ประชาชาติอิสลามวันนี้เนี่ยถ้าอิสลามไม่มีคนรู้ในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะฟัตวาฮุกุมบางอย่างเราไม่มีทางจะฟัตวาได้เพราะเราเรียนชะรีอะห์เรียนอุซูลุดดีนเราเรียนในฮุกุมอะห์กามอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีใครที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเคมีด้านอะไรต่างๆในปัญหาร่วมสมัยบางอย่างต้องอาศัยผู้รู้ที่มีความรู้เหล่านี้ดังนั้นอิสลามจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ในทุกๆแขนงนะเพื่อจะมายังประโยชน์แก่อุมมะห์แก่ประชาชาติอิสลามให้มากที่สุด
นะนี่แหละครับอัลลอฮ์จึงยกย่องผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีศักยภาพและผู้ที่มีความรู้ที่ยังประโยชน์นะและความรู้ที่บารอกัตคือความรู้ที่เราสามารถปฏิบัติได้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาวันนี้พี่น้องลองดูว่าวันนี้เราศึกษาความรู้นะเราเรียนเราอ่านเราฟังถามตัวเองนะครับวันนี้ว่าเราทำได้ไหมในสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่คือความบารอกัตในอิลมูที่เราได้รับความรู้ที่เราได้ศึกษาหามาอิสลามจึงส่งเสริมนะให้เราพยายามเรียนรู้ตลอดเวลาอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกบอกอิกรอจงอ่านโดยที่พระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะครับพี่น้องว่าอ่านกุรอานหรือว่าอ่านหะดีษหรือว่าอ่านหนังสือหรืออ่านตำราเล่มไหนอัลลอฮ์แค่บอกว่าจงอ่านโดยที่พระองค์ไม่ได้บอกถึงกรรมถึงตัวที่ถูกอ่านอัลลอฮ์บอกแค่ว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอละจงอ่านด้วยนามของพระเจ้าของเจ้านะผู้ทรงสร้างนั่นคือจงเรียนรู้จงเริ่มศึกษาด้วยกับนามของอัลลอฮ์ท่านจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะท่านจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่สิ่งแรกที่ท่านจับปากกาและเข้าไปเรียนรู้จงเริ่มด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นะด้วยกับนามของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทำให้หัวใจเรามีความอิคลาสพี่น้องทำให้หัวใจเรามีความบริสุทธิ์ในการเรียนรู้เรียนรู้ที่บริสุทธิ์คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ต้องการเอาชนะใครเรียนรู้ที่บริสุทธิ์คือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องการจะไปโอ้อวดใครไม่ต้องการจะไปโต้เถียงกับใครเรียนรู้ที่บริสุทธิ์คือการเรียนรู้เพื่อหวังให้อัลลอฮ์พอใจต่อตัวเรานะนี่คือการเรียนรู้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอละเป็นการเรียนรู้ในนามของอัลลอฮ์เมื่อพระองค์ไม่ได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์ให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้เราอ่านเรื่องอะไรบ้างนักวิชาการจึงอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับว่าจงอ่านที่อัลลอฮ์กล่าวตรงนี้เนี่ยนั่นคือจงอ่านทั้งหมดมินอายะติลละมินอายะติลละทั้งหมดอายะตุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าอายะกุรอานอย่างเดียวนะแต่อายะตุลลอฮ์เนี่ยมินอายะติลละเนี่ยนั่นคือทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดนั่นคือสัญญาณของอัลลอฮ์การมีอยู่ของพระองค์เจ้าจงอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้เราอ่านแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตัวเราอ่านธรรมชาติอ่านต้นไม้อ่านวิถีทางอ่านสิ่งเป็นไปทั้งหมดที่เกิดในโลกอ่านสัตว์อ่านอะไรทั้งหมดและเราจะรู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับการอ่านพี่น้องเข้าใจแล้วนะผมอธิบายว่าอ่านไม่ใช่ต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านคนอ่านวิถีของธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาพี่น้องคือการศึกษาคือการสังเกตคือการเรียนรู้นี่คือการอ่านนี่คือการอ่านอย่าเข้าใจว่าการอ่านคือการเปิดหนังสือแล้วอ่านไม่ใช่แค่นั้นนะเราวันนี้เราดูเราคุยกับคนคนหนึ่งเรารู้จักกับคนคนหนึ่งเราคุยเราคบกับเขาเราศึกษาเราเรียนรู้นิสัยเขานี่คือการอ่านเมื่อเราอ่านแบบนี้เนี่ยพี่น้องนี่คือการอ่านที่อัลลอฮ์ต้องการเราต้องศึกษาผู้คนนะศึกษาผู้คนเพื่ออะไรครับพี่น้องศึกษาสัตว์เพื่ออะไรศึกษาธรรมชาติเพื่ออะไรทั้งหมดทั้งปวงเพื่อย้อนกลับไปสู่ผู้สร้างมันนั่นคืออัลลอฮ์เราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงอัลลอฮ์มีศักยภาพอัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการอ่านมักลอกเพื่อรู้จักอัลคอลิกนะอ่านสิ่งถูกสร้างเพื่อรู้จักผู้สร้างในคำสั่งตรงนี้นะครับพี่น้องอิสลามจึงมีหลายสถานที่หลายอายะห์หลายองค์การในกุรอานที่อัลลอฮ์ให้เราอ่านและศึกษานะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามอย่าหยุดที่จะเรียนรู้มันอย่าหยุดที่จะศึกษาในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆเหตุการณ์ที่ท่านเจอในชีวิตจงเรียนรู้และจงหาบทเรียนจากมันให้ได้วันนี้เราอยู่ในสถานะน้ำท่วมพี่น้องต้องอ่านภาวะที่น้ำท่วมเกิดและอ่านให้ได้ว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะสอนอะไรเรามีฮิกมัตอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วเกิดแบบนี้เนี่ยเกิดผู้ศรัทธาได้อะไรจากเหตุการณ์นี้มั้งอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์โควิดโรคระบาดเกิดทั่วโลกผู้ศรัทธาต้องอ่านเหตุการณ์นี้แล้วก็ดูแล้ววิเคราะห์อะไรที่เกิดและได้บทเรียนจากตรงนี้อะไรบ้างในอัลกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานชัดเจนมากอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะฟะลายันซุรูนอิลัลอิบลิคัยฟะคุลิกัตพวกเขาไม่ได้ดูไปยังตัวอูฐหรืออูฐนะพี่น้องว่าไคฟะคุลิกัตอูฐมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงทำไมอัลลอฮ์พูดถึงอูฐพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราดูอัลลอฮ์ให้เราพิจารณาดูถึงอูดแต่ไม่ได้ต้องการให้เราไปรู้จักกับอูดแค่นั้นแต่อัลลอฮ์กำลังให้เราดูอูดแล้วคิดว่า
นะไกฟะคุลิตตแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้สัตว์มีความมหัศจรรย์มีความลึกลับมีนิสัยแบบนี้เนี่ยมันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยอย่าไปดูแค่อูฐการที่อัลเลาะห์ให้เราอ่านอูฐให้เราพิจารณาอูฐไม่ใช่แค่ให้เราต้องการรู้จักว่าอูฐมีลักษณะกี่พันมีนิสัยแบบไหนแค่นั้นไม่ได้ดูแค่นั้นนะแต่เพื่อดูไปว่าไกฟะคุลิกอตมันถูกเกิดมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงมันมาจากไหนนะครับและอัลลอฮ์บอกอีกว่าวะอิลัสซะมาอิกัยฟะรูฟิอัตเขาไม่ได้ดูไปยังท้องฟ้าว่ามันถูกยกไปได้ยังไงพี่น้องดูอัลลอฮ์ให้เราอ่านท้องฟ้าให้พิจารณาให้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องบนในฟ้าฟ้าในก้อนเมฆในอะไรต่างๆมันถูกยกสูงขึ้นไปงี้ไปได้ยังไงนี่คือดูฟ้าเพื่อรู้จักเจ้าของฟ้าดูอูฐเพื่อรู้จักเจ้าของอูฐดูยังภูเขาไกฟะนุซิบัตมันถูกตั้งตระหง่านออกมาได้ยังไงดูภูเขาแล้วพิจารณาใครเป็นคนเอามาตั้งใครเป็นคนเอามาปักและใครเป็นคนถมดินขึ้นมาเรื่อยๆขนาดนี้นี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้พี่น้องอิลัลอัรฎิไกฟะซุติฮัตแล้วไม่ไปดูเขาไม่ได้ดูยังแผ่นดินว่ามันถูกแผ่ให้เรียบได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮ์พูดเพื่อให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีใครมีความสามารถทำความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่มีใครมีความสามารถที่จะกั้นน้ำทะเลออกจากน้ำจืดได้ไม่มีใครมีความสามารถที่จะยกท้องฟ้าสูงอย่างนี้ได้นี่อัลลอฮ์กำลังให้เราอ่านนี่อัลลอฮ์ให้เราพิจารณาและสุดท้ายทั้งหมดนะครับอินนามายะชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบ่าวที่เกรงกลัวพระองค์ที่สุดคือบ่าวที่มีความรู้นะคืออุลามะอุลามะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงอาจารย์หรือโต๊ะคอเตกโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามอะไรต่างๆไม่ใช่แค่นั้นนะพี่น้องบ่าวที่มีความรู้ยิ่งรู้ต้องยิ่งกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ด้านการแพทย์คนมิตรที่มีความรู้ด้านชีววิทยาหรือด้านอะไรต่างๆทั้งหมดทั่วโลกทุกวิชาทุกแขนงถ้าเราศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของวิชานั้นนะครับพี่น้องเราจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์ทั้งหมดมีเจ้าของทั้งหมดคืออัลลอฮ์เราเรียนไปอย่างนั้นเราจะยิ่งเพิ่มพูนความยากเกณฑ์และความมั่นใจเชื่อมั่นว่านี่อัลลอฮ์มีอยู่จริงอัลลอฮ์เป็นผู้มีความสามารถไม่มีมัคลุกคนไหนมีความสามารถเลยเพราะเราผ่านการเรียนรู้การศึกษาตรงนี้อีน้อยครับผมก็ทำตัวนี้นะมีโอกาสได้พูดคุยนะกับคนที่เคยผ่านระบบการเรียนรู้ที่เป็นแนวอะไรนะโค้ชอะไรเขาเรียกไลฟ์โค้ชนะไม่ใช่โค้ชฟุตบอลนะแต่ผมพูดถึงโค้ชฟุตบอลเดี๋ยวมันก็ต้องพูดกันอีกหลายประเด็นบอกไลฟ์โค้ชชีวิตอะไรต่างๆนั่นนะพี่น้องเคยคุยกับพวกเขานะคนที่เคยเข้าไปอบรมมาเนี่ยเป็นมุสลิมเรานะก็มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าเคยเข้าไปเรียนคอร์สโหหลายหมื่นมากนะคอร์สหลายหมื่นแล้วบางคอร์สเป็นแสนก็มีนะคือไปฟังเขาพูดเนี่ยสุดท้ายเขาเข้าใจว่าสิ่งที่โค้ชพูดนะมันคือสิ่งที่อิสลามบอกเอาไว้หมดอย่างเช่นเขาจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องดึงอะไรนะวิงวอนขอพลังพลังจักรวาลเขาเอาพลังจักรวาลคือตัวหลักในการให้ในการห้ามในการมีอำนาจในการควบคุมระบบต่างๆไอ้โค้ชมันก็จะบอกแค่ว่าพลังจักรวาลมันจะพูดแค่นั้นนะแต่มุสลิมที่ไปอยู่ที่ไปฟังลองไปศึกษาดูเนี่ยเขาก็เข้าใจกับมาว่าไอ้พลังจักรวาลที่เขาหมายถึงมุสลิมเข้าใจนั่นคืออัลลอฮ์แต่คนกาเฟรไปโน้ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะรู้จักสุดแค่พลังจักรวาลโดยที่เขาไม่ได้ศึกษาต่อไปว่าแล้วจักรวาลมาได้ยังไงแล้วจักรวาลไอ้ระบบสุริยะอะไรทั้งหมดที่คุณบอกมีพลังแรงดึงดูดกดโน้มถ่วงไอ้สิ่งเหล่านี้มายังไงเขาจะสุดแค่นั้นแต่มุสลิมเนี่ยศึกษาต่อไปจนมั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดนั่นคืออัลลอฮ์แต่เขาไม่ได้เอ่ยคำว่าอัลลอฮ์ไงพี่น้องเขาเอ่ยพลังจักรวาลพลังอะไรของมันต่างๆจริงๆทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้พี่น้องคนที่ศึกษาคนที่มีความรู้คนที่เรียนรู้ยิ่งเรียนยิ่งมั่นใจยิ่งเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นทบตวีคูณเลยบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีไออัลลอฮ์สุบฮานตะอาลากล่าวตรงนี้ว่าอินนามายะชัลลอฮ์มินอิบาดิลอุลามะแท้จริงผู้ที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดคือผู้ที่มีความรู้บ่าวที่มีความรู้วันนี้เรา นะต้องพยายามทำตัวเราเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีความรู้ให้ได้รู้อะไรก็แล้วแต่จงเอาความรู้กลับสู่อัลลอฮ์ให้ได้จงเอาความรู้ทั้งหมดกลับสู่อัลลอฮ์ผู้รู้เราเรียกว่าอาลิมนะเราเรียกว่าอุลามะเราเรียกว่าอาลิมนะแต่ผู้ที่เหนือบรรดาผู้รู้ทั้งหมดเราเรียกท่านว่าอัลอาลิมนั่นคืออัลลอฮ์ผู้ที่รู้ยิ่งกว่าผู้รู้ทั้งหมดแล้วสูงสุดในการเรียนในความรู้ทั้งหมด
นั่นคืออัลอาลีมชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ที่รอบรู้นั่นอัลลอฮ์รอบรู้เนี่ยพระองค์ความรู้ของพระองค์ไม่มีจำกัดวันนี้มุสลิมนะครับเราเมื่อเรารู้เราต้องศึกษาแล้วเป้าหมายนะครับที่อัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะแล้วยกย่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามให้สูงส่งจนพระองค์ได้ให้แก่บรรดามาเลกัตทั้งหมดเนี่ยก้มสุญูดต่อนบีอาดัมในเวทีกลอรบกันมาเลกัตอินิจาอิลุนฟิลอับดิคาลีฟพระองค์จะสร้างตัวแทนคนหนึ่งเนี่ยมนุษย์เนี่ยลงมาในพื้นพิภพเนี่ยมาเลกัตก็เข้าใจนะพี่น้องมาเลกัตก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าวันนั้นนูซับบิฮบิฮัมดิวันุกบดิสุลพวกเราบรรดามาเลกัตบรรดารัศมีของพระองค์ต่างแท้สองสะดุดีต่อพระองค์มาเลกัตอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เต็มที่ละยะซูนัลลอฮ์มาอัมรอฮ์เขาจะไม่ทรยศอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้พวกเขามาเลกัตจะไม่ทรยศอะไรอัลลอฮ์เลยแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกพี่น้องสงสัยไหมและทำไมอัลลอฮ์จะสร้างขึ้นมาอีกนะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมขึ้นมาอีกและอัลลอฮ์ให้บรรดามาเลกัตเนี่ยลิ้นมาเลกัตอิสจูดูลิอาดัมฟัสซาจดูนะอัลลอฮ์ได้สั่งใช้บรรดามาเลกัตทั้งหมดจงสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามการสุญูดตรงนี้นะอุลามาบางท่านก็บอกว่าหมายถึงการแสดงความเคารพไม่ได้ก้มสุญูดกราบแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นการก้มกราบสุญูดจริงๆเพราะถึงก้มกราบจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ทำนะอัลลอฮุอะลัมจะเป็นด้วยนัยยะความหมายไหนก็แล้วแต่ความหมายที่ชัดเจนอัลลอฮ์ให้มาเลกัตนะถ้าพูดภาษาบ้านๆเราสู้ฮกต่อนบีอาดัมสู้ฮกเลยพี่น้องอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านนบีอาดัมสูงกว่ามาเลกัตทั้งที่ท่านนบีอาดัมถูกสร้างหลังจากมาเลกัตนะทั้งที่ท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่มาเลกัตของอัลลอฮ์เนี่ยถูกสร้างมาจากนูรนะรัศมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฉะไหนพี่น้องระดับนูรต้องก้มสุญูดต่อดินธรรมดาสิ่งใดพี่น้องที่อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ไม่ใช่เรื่องการขยันขันแข็งทําอิบาดะห์ไม่ใช่เรื่องความมากในการปฏิบัติอิบาดะห์หากเน้นความมากหากเน้นความขยันขันแข็งในการอิบาดัตท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเพิ่งถูกสร้างแต่มาเลกัตอิบาดัตต่ออัลลอฮ์มาไม่รู้กี่พันปีพี่น้องและมาเลกัตอิบาดัตขนาดที่ว่าหากมาเลกัตสุญูดท่านก็จะสุญูดตลอดไงมาเลกัตที่ได้รับคำสั่งให้ตะวาฟก็จะตะวาฟตลอดไปมาเลกัตได้รับคำสั่งให้ตัสบีห์สรรเสริญก็จะสรรเสริญตลอดไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอะไรทั้งสิ้นอิบาดัตตลอด24ชั่วโมงเลยความเข้มข้นในการอิบาดัตมาเลกัตมีสูงมากแต่ที่อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามพี่น้องอุลามาบอกว่าเพราะอัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีอาดัมสูงกว่ามาเลกัตตรงนี้เนี่ยสาเหตุเพราะความรู้ที่มีมากกว่าบรรดามาเลกัตนะหากเราสังเกตนะครับพี่น้องหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเป่ารู้วิญญาณอะไรต่างเข้าในร่างกายนบีอาดัมจากร่างกายที่แข็งเป็นดินแห้งดินเหนียวเนี่ยนะก็เริ่มมีเนื้อหนังเป็นนุ่มๆแบบเราเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สอนบอกกับนบีอาดัมและให้แก่ท่านนบีอาดัมนั่นก็คือวะอัลลัมอาดัมัลอัสมาอะคุลลาฮาพระองค์ได้สอนชื่อต่างๆทั้งหมดสรรพสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยแก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลัมพระองค์ให้นบีอาดัมรู้สอนนบีอาดัมให้รู้ถึงชื่อสรรพสิ่งทั้งหมดอธิบายง่ายๆอัลลอฮ์บอกท่านนบีอาดัมไอ้นี่เรียกวัวอันนี้เรียกควายอันนี้เรียกเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกคนอันนี้เรียกภูเขาอัลลอฮ์บอกหมดเลยพี่น้องแก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซุมมาอารดะฮุมอะลัลมะลาอิกะฟะกอลอัมบินูบิอิสมาอิลและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้บรรดามะลาอิกะห์เห็นสิ่งเหล่านี้และใช้ให้มะลาอิกะห์บอกว่าสิ่งนี้เรียกอะไรบ้างซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์มะลาอิกะห์บอกทันทีพี่น้องลาอิลมะลานาไม่มีความรู้ใดๆที่เราไม่มีความรู้ใดๆเลยยาอัลลอฮ์เราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นอิลลามาอัลลัมตะนานอกจากความรู้ที่พระองค์บอกเราเท่านั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์บอกเราวันนี้สิ่งต่างๆที่พระองค์มาให้เราดูวันนี้เราบอกไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรดูพี่น้องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าความยิ่งใหญ่ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ทรงยกเกียรติด้วยกับอิลมูด้วยกับความรู้พี่น้องและให้ท่านนบีอาดัมนะบอกชื่อเหล่านี้แก่บรรดามาเลกัตท่านนบีอาดัมบอกได้หมดเลยหลังจากนั้นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์จึงให้บรรดามาเลกัตสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์สาเหตุเพราะอิลมู
พราะความรู้ที่มีวันนี้เราจึงถามตัวเองพี่น้องเราอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่านสิ่งต่างๆที่เป็นไปวันนี้เราอ่านหรือยังครับพี่น้องเรารู้จักความเป็นไปของชีวิตไหมเราศึกษาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไหมเราอ่านการสร้างของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราอ่านหรือไม่จงอ่านจงเรียนรู้พี่น้องเพราะการเรียนรู้ของอิสลามไม่มีคำว่าปิดเทอมการเรียนรู้อิสลามมีตลอดทั้งออนไลน์และออฟไลน์การเรียนรู้อิสลามมีทั้งหมดเราจะเจอคนแบบไหนเจอคนหนึ่งคนเท่ากับเรียนรู้ตำราหนึ่งตำราเจอคนหนึ่งคนเท่ากับเราเรียนรู้หนังสือหนึ่งเล่มเราคุยกับเขาเราจะรู้พี่น้องว่าคนแบบนี้นิสัยแบบนี้เราต้องปฏิบัติยังไงนี่คือกำไรของคนที่มีคนเป็นเพื่อนขอโทษนะมีคนเป็นเพื่อนและใครจะไปมีหมาเป็นเพื่อนจะไปมีแมวเป็นเพื่อนนี่คือคนที่คบคนเป็นเพื่อนนั่นคือคนที่มีเพื่อนมีจะมามีคนที่เขาคบหาคนที่เขาไปมาหาสู่มีสังคมที่เขาได้รู้จักนั่นคือการเรียนรู้นั่นคือการศึกษาชนิดหนึ่งจงอย่าปล่อยให้เวลาเราพี่น้องครับผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ศึกษาหาความรู้ใดๆเลยนะครับเราเป็นอาเลมไม่ได้แต่เราเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เราวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่แต่เราเป็นนักศึกษาที่ยิ่งใหญ่ได้ความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้ปริญญาความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้เกียรตินิยมความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องให้คนยอมรับความยิ่งใหญ่ของนักเรียนคนหนึ่งคือการที่ท่านตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ก็เพียงพอแล้วที่พี่น้องจะยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเมื่อ ผมพูดตรงนี้พี่น้องครับรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งเสริมให้เราเรียนรู้ถึงขนาดที่ว่าท่านนบียกตัวอย่างหลายตัวอย่างพี่น้องเกี่ยวกับให้อุมมะห์ได้คิดนะถึงการศึกษาการเรียนรู้ของเราในเรื่องของตะวัคคัลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างท่านรอซูลเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวเอาไว้ว่าลาอันนะกุมตะตะวัคคัลูนอะลัลลอฮิฮักกะตะวัคคุลหากแม้พวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงถึงการมอบหมายอย่างแท้จริงเนี่ยนะลารซักกุมกะมายารซักุตตอยรพระองค์จะให้ริสกีแก่พวกท่านเหมือนที่พระองค์ให้ริสกีกับนกพี่น้องท่านนบีบอกถึงนกนะนกเนี่ยมันบอกว่าท่านนบีบอกว่ามันเนี่ยถ้าดูไคมาซอนวัตารุฮบิตันมันจะบินไปตอนเช้าเนี่ยออกไปหากินเนี่ยกับเพาะแฟบไม่มีอะไรเลยในท้องพี่น้องแต่มันกลับมาตอนเย็นเมื่อไหร่บิตอนน่ะท้องมันเต็มหมดเลยแสดงว่านบียกตัวอย่างกับนกมุสลิมต้องดูนกเป็นตัวอย่างต้องดูพี่น้องศึกษาชีวิตนกศึกษานิสัยนกทำไมอัลลอฮ์ยกย่องว่านกนี่มีหัวใจที่มอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮ์มันออกไปทุกเช้าเนี่ยมันไม่รู้ด้วยซ้ำมันไม่มีงานประจำเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแหล่งอาหารที่มันต้องไปเข้าไปเอามาอย่างตายตัวมันบินไปเรื่อยๆมันบินออกไปหากินแต่มันออกแต่เช้าพี่น้องหาริสกีแต่เช้าบินออกไปจากนั้นเนี่ยบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์วันนี้มันจะได้ริสกีอะไรก็แล้วแต่มอบหมายต่ออัลลอฮ์สัญญายืนยันจากอัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องตั้งใจหาสิ่งที่ฮาลาลหาสิ่งที่บารอกัตพระองค์จะช่วยให้ท่านได้สิ่งนั้นถึงแม้เราจะได้น้อยแต่เชื่อเถอะครับพี่น้องความบารอกัตในการพยายามของเราเมื่อเรามีใจมอบหมายอย่างแท้จริงพระองค์จะให้ริสกีแก่เราเหมือนที่พระองค์ให้กับตัวนกเลยนะไม่มีนกตัวไหนที่กลับมาท้องแห้งพี่น้องนกกลับมาเนี่ยมีหนอนมีอะไรต่างๆไม่ใช่มันกินคนเดียวมันเอากลับมาให้ลูกในรังอีกมันเก็บมาให้ลูกอีกพรุ่งนี้แต่เช้ามันบินออกไปหากินและกลับเอาอาหารมาให้ลูกนกเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งมันมีใจที่มอบหมายนะมันมีใจที่ทุ่มเทพี่น้องดูนกอินทรีนะดูนกอะไรนะนกที่เกาะสายไฟแถวบ้านผมสะพานเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็ลงเฉียวโฉบปลานะนกกินปลาเวลามันเฝ้านะมันยืนรอนานเหมือนกันนะครับพี่น้องนานบนสายไฟเวลามันเห็นปลาผุบขึ้นมาเนี่ยมันบินโฉบลงมาเนี่ยนะครับพี่น้องพอจับปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้มันก็โฉบขึ้นแต่ถ้ามันบินชุบลงมาแต่ปรากฏว่าพลาดเนี่ยมันก็บินกลับไปที่สายไฟใหม่แล้วก็ตั้งตารอใหม่มันไม่ใช่บินไม่ได้แล้วกูไม่เอาละตีโพยตีพายไม่ฮะความพยายามความสบัดความอดทนตะวักคัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ริสกีมันด้วยกับอัสบับเป็นสาเหตุที่เราต้องดูว่าเราต้องมีหัวใจอย่าแพ้นกในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างกับสัตว์อย่างเงี้ยพี่น้องให้เราได้เห็นนะอัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างบรรดากาฟิรีนคนที่ไม่เอาสัตว์หนาเนี่ยอุปมาดังสุนัขกับพี่น้องสุนัขเนี่ยลิ้นมันห้อยตลอดเวลาพี่น้องนะเราก็รู้โอเคสุนัขมันลิ้นห้อยเนี่ยมันระบายความร้อนในตัว
นั่นก็คือสุนัขจะวิ่งหรือไม่วิ่งเจ้าจะไล่มันหรือไม่ไล่ลิ้นมันก็ห้อยอยู่อย่างนั้นอุปมาดังคนที่ไม่อิหม่านจะเตือนไม่เตือนจะด่าว่าไม่ด่าว่าจะบอกไม่บอกถ้ามันไม่เอายังไงก็ไม่เอานี่คืออัลเลาะห์ให้เราเห็นพระองค์เปรียบเทียบทำไมเปรียบเทียบกับสุนัขถึงในกุรอานพี่น้องนะเอ่ยคำว่าแคลเอ่ยคำว่าสุนัขในกุรอานเพื่อให้พวกเราเนี่ยศึกษาแล้ววิเคราะห์แล้วเห็นว่าอ๋อความจริงคือแบบนี้อิสลามพี่น้องไม่จำเป็นต้องสูงต้องสวยงามตลอดเวลาเข้าใจไหมในชีวิตคนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างอะไรที่แบบโอ้แม่งโคตรเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาไม่ใช่อัลเลาะห์ยกสุนัขขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆอัลเลาะห์พูดถึงตัวหมาเงี้ยในกุรอานเนี่ยทำไมอัลเลาะห์พูดถึงสุนัขถึงหมาถึงยุงแบบเนี้ยพี่น้องทำไมสัตว์เล็กๆสัตว์ที่เรียกได้ว่าถ้าสุนัขไหนมาสับชาบีบ้านเราถือว่าเป็นนาจิสมูอัลลาซอลชั้นต่ำมากสกปรกมากแต่อัลเลาะห์ยกตัวอย่างขึ้นในกุรอานให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้จะได้ศึกษาแสดงว่าชีวิตจริงเราอะเราไม่ได้จะเจอของที่สมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์สวยงามทั้งหมดในชีวิตจริงเราจะเจอหมาบ้างเราจะเจอตัวยุงบ้างเราไม่ได้จะเจอนกยุงอย่างเดียวนะเราไม่ใช่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางหงขอโทษนะพูดหงก็จะเจ็บปวดหลายคนเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางหงขาวนะหงสีขาวนะเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่าพญาราชสีห์อย่างเดียวเปล่าชีวิตจริงเราเจอยุงเราเจอแมงวันเราเจอแมงมุมเราเจอหมาเราเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คืออัลเลาะห์ให้สิ่งที่อยู่ข้างๆชีวิตเราเนี่ยเพื่อเราจะได้ศึกษาเราจะได้ดูมันในซูเราะห์กาฟีอัลเลาะห์เอ่ยถึงสุนัขว่ากัลบุฮุมบาซิตุนซิรออัยบิลวาซีดนะสุนัขอัลเลาะห์เอ่ยถึงสุนัขสุนัขกับอัศฮาบุลกาฟีพี่น้องสุนัขที่ติดตามเจ้าของไปจนกระทั่งถึงถ้ำอัลเลาะห์ยกตัวอย่างสุนัขเพื่อเราได้คิดไงพี่น้องดูขนาดเป็นหมาเนี่ยมันยังเลือกอยู่กับคนดีๆมันยังเลือกอยู่กับคนซอลแลนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราศึกษาให้เราคิดให้เราวิเคราะห์และสุดท้ายเราจะได้ย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าและเรากับหมาเนี่ยใครมันอาการหนักกว่ากันวะหมายังเลือกคบคนดีแล้ววันนี้เราเป็นคนขอโทษนะครับเสือไปเลือกคบคนชั่วเนี่ยแสดงว่าสติเราต่ำต้อยกว่าหมาตัวนี้มากหมาตัวนี้เลือกคบกับอัศฮาบุลกาฟีอัศฮาบุลกาฟีหนีตายไปอยู่ในถ้ำสุนัขตัวนี้ยินดีแล้วก็วิ่งตามบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ตามไปด้วยนะนี่คือการเลือกคบสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ยกตัวอย่างการเลือกเพื่อนที่ดีอัลเลาะห์ยกกับสุนัขอย่างเงี้ยพี่น้องมันเป็นการบ่งบอกว่ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราในฐานะมุมินจงเรียนรู้นะครับอย่าให้อุปสรรคและข้ออ้างที่จะทำให้เราขี้เกียจที่จะเรียนรู้หรือไม่อยากเรียนรู้ด้วยกับเหตุผลต่างๆนานามากมายเรียนรู้ให้มากเท่าที่ท่านจะศึกษาได้อย่าฝืนในการรู้ของท่านนะท่านอยากเรียนรู้เรื่องไหนท่านเรียนมันไปตั้งใจให้เต็มที่จงเป็นผู้รู้ในศาสตร์นั้นๆได้และจะได้ยังประโยชน์แก่อุมมะห์แก่ประชาชาติอิสลามนี่แหละพี่น้องเราจึงต้องการให้บรรดามุมินผู้ศรัทธานะครับศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดจะได้ไม่เป็นรองใครเพราะเราเป็นอุมมะห์ประชาชาติแห่งการอ่านการอ่านหน้าที่นี้ไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวต้องอ่านทั้งหมดสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะเราต้องอ่านต้องศึกษาเพื่อเราจะได้สำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคอแห้งกินน้ำแดงแป๊บนึงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะรักบุลลอฮ์กันรอนตอนนี้ใครมีอะไรจะพูดคุยก็พิมพ์ได้นะครับเราจะได้เห็นนะครับในไลฟ์สดของดีเรนเจอร์นะครับชาลนาบิสมิลลาห์ขอดื่มน้ำกันนี่นะครับดื่มน้ำครับน้ำดีแล้วตอนนี้ใครมีอะไรที่จะพูดคำถามหรืออะไรข้อเสนอแนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะวะอะลัยกุมุสลามรอมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับตอบรับพี่น้องทุกท่านนะครับน้ำดีแล้วครับตอบสลามพี่น้องด้วยนะครับญะซากัลลอฮ์ครับตอนนี้เป็นไงฮะหลังจากที่พูดนะครับนี่ก็คือส่งเสริมให้เราจงเรียนรู้ทุกสภาพทุกสถานการณ์นะไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรเรียนรู้กับคนจริงๆบางทีเราเข้าคอร์สพี่น้องไปเรียนวิชาอะไรนะจิตวิทยานะจิตวิทยาศึกษาวิชาจิตวิทยาเสียตังหลายหมื่นนะพี่น้องไปเรียนจิตวิทยาจริงๆจิตวิทยากับคนบางทีไม่จำเป็นต้องไปเสียตังอะไรเยอะๆด้วยนะแค่รู้จักคนให้เยอะคุยกับคนให้มากคบคนให้เป็นทั้งหมดเข้ามานั่นแหละฮะเป็นการสอนที่เราจะได้รู้จักจิตใจและจิตวิทยาของมนุษย์จริงๆนั่นคือการเจอกับคนจริงๆนะเจอกับคนจริงๆนะเจอทั้งคนดีคนเลวพี่น้องนะเราต้องคบหมดต้องรู้จักทั้งหมดนะเพื่อจะได้ป้องกันและเพื่อจะได้ด่าว่าจะได้บอกนะคนเหล่านี้เนี่ยว่าคนแบบนี้ควรจะพูดยังไงคนแบบนั้นควรจะพูดยังไงนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฮะ
ศึกษาด้านกีฬานี่บาปไหมครับอาจารย์ศึกษาได้นะครับไม่เป็นไรนะไม่ได้บาปการศึกษาคือการศึกษานะครับเรียนสำคัญที่สุดเอาไปใช้ในเรื่องไหนนะ นะครับอัลลอฮฺอะลัมศึกษาได้นะครับบางคนเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆนะศึกษาคือศึกษาการศึกษาไม่มีพิษมีภัยนะไม่เป็นไรนะครับศึกษานะไม่มีปัญหานะครับทำได้แล้วครับอัลลอฮฺอะลัมนะนะครับพอพูดเรื่องกีฬาก็นะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนำดีแล้วกับหลายท่านนะนำดีแล้วนะเรียนได้นะครับที่ไทม์ไลน์วิวนะฮะได้นะครับนำดีแล้วครับ เอาละตอนนี้มีอีกไหมครับนะตอนนี้เราก็รออ่านอยู่นะครับนำดีแล้วพี่น้องนะครับทีมงานทางทีมงานดีเรนเจอร์เองก็ทำกันนะจันทร์อังคารพุธอะไรทีเดียวนะจันทร์อังคารพุธนะครับรู้สึกว่า3วันเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับฉะนั้นเราก็ขอเราช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอันนี้ก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของความรู้ทางเทคนิคแบบนี้นะฮะหากไม่มีมุสลิมที่มีความรู้ด้านนี้เราก็ตายเหมือนกันนะครับพี่น้องเราทำสู้กับเขาไม่ได้เลยฮะในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆต้องเป็นนะมุสลิมต้องเป็นในหลายๆสาขาอาชีพนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนั้นตอนนี้มีไหมครับผมก็ดูไปด้วยนะครับดูบอลกันร้อนไหมครับไม่อยากจะพูดเลยผมไม่อยากจะพูดเลยจริงๆเนี่ยจริงๆก็เคยดูที่เขาพูดกันนะว่ามันเป็นพนงพนันอะไรที่เขาผมก็เคยดูผ่านๆนะที่เขาตอบนะแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันต้องศึกษาอีกเยอะนะครับท่านขอโทษนะครับเราต้องไปดูอีกเราบอกว่าเขาแข่งชิงและได้เงินเป็นพนันเป็นอะไรต่างเราต้องไปดูถึงระบบเลยนะว่าพี่เมียเขาว่าการมอบรางวัลเนี่ยมันเป็นพนันจริงไหมอันนี้เนี่ยต้องถามผู้รู้ในสายนี้เลยนะว่าระบบการแจกรางวัลเข้าอะไรต่างๆเป็นระดับไหนนักวิชาการตอบไม่ได้เราไม่ได้โจมตีอะไรหรอกครับเราให้เกียรติแต่ทีนี้เนี่ยในศาสตร์บางศาสตร์มันไม่พอที่เราจะดูแค่ซอเฮ็ดนะเราต้องศึกษาเข้าไปอีกผมเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดระบบพรีเมียร์เขาเนี่ยแจกรางวัลอะไรกันยังไงอันนี้ต้องถามผู้ที่รู้อีกถ้าระบบเขาเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์จากสโมสรเพื่อมาซื้อทีมอะไรไอ้นี่เนี่ยไม่เกี่ยวกับพนันนะครับดูท่านต้องไปศึกษาอีกนะว่าระบบของเขาเนี่ยนะการให้รางวัลการถ้วยการอะไรต่างๆเงินตรงนี้มาจากไหนฉะนั้นจะไปพูดว่าเป็นพนันไม่พนันอันนี้เนี่ยผมว่าบางอย่างยังเร็วไปนะเราต้องศึกษาในศาสตร์นั้นๆด้วยจึงมีมุสลิมต้องมีความรู้ในด้านนี้ด้วยนะและก็ประสานกับนักวิชาการก่อนที่จะฟัตวาหรือจะตอบคำถามอะไรบางอย่างอันนี้เซนซิทีฟนะต้องไปดูในลึกขนาดว่าเขาเป็นพนันจริงไหมในระบบของเขาอะนะส่วนในพนันข้างนอกเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะตามโต๊ะตามอะไรต่างๆนั้นมันชัดเจนของมันอันนั้นบาปที่ตัวบุคคลนะไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะฉะนั้นจะดูว่าเกมเป็นพนันหรือไม่ท่านต้องไปดูระบบถึงพรีเมียร์เขาเลยนะว่าเขาจัดการบริหารกันยังไงถึงเราจะตอบได้ชัดเจนนะว่าแบบนี้เนี่ยฮารอมหรือไม่ฮารอมครับอัลลอฮฺอาลัมนะครับนะฮะ ทำดูแล้วนะครับอะไรดูกีฬาเพื่อความผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะครับบางคนเนี่ยยิ่งดูยิ่งเครียดก็มีเหมือนกันทีนี้จะเตือนอย่างนึงนะกีฬาอะไรทั้งหมดเวลาเราดูคือดูเนี่ยอย่าให้ถึงขนาดเขาเรียกว่าซึมเป็นชีวิตเรานะคือเราเนี่ยบางอย่างนะพี่น้องบางทีมันเลยเขตไปก็มีบางคนแต่ผมเชื่อว่ามุสลิมคงไม่ขนาดนั้นนะดูจนชนิดที่ว่าโอ้โหแบบเข้าไปในซึมในจิตในใจเราอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยต้องเบรกนะครับมันอยู่ที่ลิมิตและอยู่ที่ประเภทอะไรต่างๆกีฬาเราดูประเภทแบบไหนสไตล์แบบไหนอินชาอัลเลาะห์นะอันนั้นก็ต้องดูในรายละเอียดของมันด้วยนะครับเราไม่ได้บอกว่าห้ามดูโดยเด็ดขาดอันนั้นก็ไม่ใช่นะต้องดูในรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะเงินญาติโอ้เดี๋ยวนะเรารับได้มั้ยฮะเขาหาเสียงเขาให้เงินจ่ายแต่ถึงเขาไม่ให้เราก็เลือกเขานะแต่เขาให้จ่ายเราก็รับได้มั้ยนะก่อนตอนนี้เขากำลังจะเลือกนะระดับนายกอบต.นายกอะไรต่างๆช่วงนี้จะร่วมเลือกตั้งชนบทแล้วด้วยนะคือเราจะเลือกญาติอยู่แล้วสมมตินะฮะเราว่าจะเลือกคนนี้อยู่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะแล้วเวลาเขาให้สตางค์เนี่ยถึงเรารับเราก็เลือกเราไม่รับเราก็เลือกนะใช่ฮะสมมตินะดังนั้นจะเลือกไม่เลือกอันนั้นอยู่ที่เรานะแต่ไอการรับของเราถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าเราตั้งใจจะเลือกเขาอยู่แล้วแต่การรับเงินแบบนี้เนี่ยถือว่าฮารอมนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะฮะในการรับแบบนี้ห้ามนะครับเงินถือว่าเป็นเงินสินบนเงินริชวาแบบนี้เราอุสบิลละห์มินซาลิกนะครับอย่าเลยนะผู้นำที่เข้ามาโดยการแจกเงินเนี่ยนะเชื่อผมเถอะครับยังไงก็ไม่ใช่คนดีหรอกฮะ
นะไม่ใช่คนที่ดีและยังไม่ใช่คนที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนได้จริงๆนะและถ้าประชาชนยังคงรับเงินแบบนี้เนี่ยและยังรับสตางค์แบบนี้เนี่ยเชื่อผมนะฮะยากที่ชุมชนเราจะได้คนดีเป็นผู้นํานะครับมันต้องเริ่มจากรากหญ้านะฮะเริ่มจากรากหญ้าแล้วหัวจะดีเองนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหางไม่ดีเนี่ยหัวจะดีก็ยากเหมือนกันนะก็ระวังนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอให้ได้หัวดีถ้าหางดีนะนะครับนำไปเลยแล้วนะหัวไม่ดีขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าหางดีหัวก็ต้องดีอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้นะครับนำไปเลยแล้ว เดี๋ยวนะครับฟังเรื่องศาสนาฟังบรรยายของอาจารย์ขอบคุณครับดูอาตอนเราว่าอยากเจออาจารย์สักครั้งหนึ่งเจอนะจะเป็นบ่าวที่ดีของเราต้องทำตัวแบบไหนครับอัลฮัมดุลิลละห์นะคือบ่าวที่ดีเนี่ยมันพูดง่ายแต่ทำยากนะครับพี่น้องจริงๆนะทั้งตัวผมด้วยบ่าวที่ดีถ้าพูดง่ายบอกคือการเดินตามที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามแค่นี้เองพูดง่ายนะผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่เวลาทำจริงๆนะยากมากๆเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มักจะไม่ตรงกับอารมณ์ของเราสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามส่วนใหญ่และทั้งหมดเลยมันจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอดุอาให้เราปฏิบัติให้ได้กันแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอเราช่วยเหลือนะครับขอเราช่วยเหลือทั้งหมดทั้งปวงนะหากอัลเลาะห์ช่วยเราจะทำได้แน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ โอเคนะพี่อีกหนึ่งคำถามนะครับนิฟาโรตีนะโรตีวันนี้การละหมาดฮายัตได้ในกรณีใดบ้างโอเคนะผมเข้าใจโอเคไม่เราจะคุยเรื่องไม่ต้องไปจะไม่ได้บอกเรื่องหลักฐานจะบอกหลักฐานก่อนนะผมจะคุยหลักฐานก่อนในระดับแรกว่าละหมาดฮัจญ์ไม่มีหะดีษซอฮีห์นะครับที่รองรับแต่ว่าเอาละในเมื่อเป็นหะดีษดออีฟในเรื่องของฟะดออิลหรือคุณค่าความประเสริฐโอเคผมก็ไม่เราก็ไม่ว่ากันทีนี้หะจญ์มันแปลว่าความต้องการเรามีความปรารถนาต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่แหละละหมาดฮัจญ์เขาจะทำตอนนั้นนะครับตอนที่เรามีความปรารถนาจะทำสิ่งใดจะขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับผู้หญิงเข้าไปทำกษัตริย์กุโบได้ไหมฮะอ่านกุรอานได้ไหมครับฝากคำถามได้กับผู้หญิงเนี่ยอุลามาไม่ส่งเสริมให้เข้ากุโบเลยนะฉะนั้นจะอ่านกุรอานจะคำถามจะอะไรนะจะไปทำความสะอาดพี่น้องปล่อยผู้ชายเขาทำกันในเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆส่วนพี่น้องจะอ่านกุรอานแล้วฮะดียะห์ผลบุญให้คนตายอันนี้เนี่ยก็มีขัดแย้งนักวิชาการแต่เอาล่ะพี่น้องอยากจะขอดุอาให้อะไรต่างๆให้ท่านไม่จำเป็นต้องมาที่กูโบก็ได้ผู้หญิงนะเพราะฟิตนาเนี่ยมันจะเยอะกว่าผู้ชายอยู่บ้านก็ขอดุอาได้ไม่เป็นไรเดินผ่านกูโบเนี่ยท่านก็สามารถให้สลามขอดุอาได้ไม่มีปัญหานะไม่จำเป็นต้องไปที่กูโบนะครับรอเรานะแล้วนะเขายื่นให้ใช่ไหมครับก็ลำบากใจหน่อยเกรงใจนะเขายื่นให้ในเงินช่วงนี้เลือกตั้งเรื่องอะไรต่างๆยื่นให้ไหมครับก็เกรงใจผมก็ใจนะบางทีมันก็พูดไม่ออกคนรู้จักแต่เราเนี่ยมันก็ต้องวัดใจฮะเราต้องกล้าพูดแต่ไม่ได้ไปหักหาน้ำใจแบบไปด่าต่อหน้าเฮ้ยกูไม่เอาเงินฮารอมแบบนี้ก็อาจจะได้ต่อยกันกับว่าที่นายกอบต.นะครับพี่น้องกับเราเนี่ยนะอาจจะได้ชกกันสักสนามหนึ่งหรือตรงนั้นเลยถ้าไปพูดอย่างนั้นนะเราก็ต้องมีวิธีนะเทคนิคในการพูดนะครับพูดด้วยดีพูดให้เขารู้สึกไม่อายนะครับเขายื่นให้เราก็บอกอิชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับนะผมไม่รับเงินแบบนี้นะครับผมไม่รับนะครับขอบคุณมากบอกเขาไปตรงๆนะขอบคุณนะขอบคุณในเจตนาของเขานะขอบคุณนะแล้วก็เราทำเดี๋ยวไปถึงเวลาจริงๆนะมันไปได้พี่น้องจับขอบคุณนะขอบคุณมากพอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะชาลอผมจะช่วยขอดุอาให้เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลือกเขานะเพราะเราจะไม่ได้เลือกเขาก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ผมจะขอดุอาให้ละบังแล้วกันนะเราก็จะขอดุอาให้นะขออัลเลาะห์ฮิดายะห์นำทางเขาสู่ทางที่เที่ยงตรงนะเราบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ผมจะขอดุอาให้นะครับไม่เป็นไรเพื่อลดแรงกระแทกนะลดความอายของเขาบางทีเขาอายนะเขายื่นให้เราบอกเฮ้ยกูไม่เอาพี่น้องได้ต่อยแน่นอนนะกับว่าที่นายกอบต.ไม่เราก็มันนะล้มกันไปข้างเชื่อผมนะแน่นอนไม่งั้นก็ได้ต่อยกับหัวคะแนนแน่นอนโอกาสสูงมากๆฉะนั้นเราต้องฉลาดนะในการปฏิเสธนะปฏิเสธอย่างเขาเรียกว่าอย่างนุ่มนวลอย่างมีฮิกมะห์ให้เจ้าตัวไม่อายให้หัวคะแนนไม่เสียฟอร์มนะบางทีหัวคะแนนมันก็ฟอร์มเยอะเหมือนกันนะพี่น้องมามีลูกน้องอยู่ๆเราไปกูไม่เอาเงี้ยไอ้เนี่ยพี่น้องมันอายแน่นอนเราก็พูดดีๆชาลอนะครับพูดดีๆนะก็บอกเขาไปด้วยรักและศรัทธาด้วยรักและเคารพนะผมเดี๋ยวผมช่วยขอดุอาให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากนะครับเก็บไว้เถอะครับเอาไม่เป็นไรบอกเขาเลยนะและอัลเลาะห์จะช่วยเหลือเราเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือปีใหม่รับกระเช้าได้มั้ยค
คือกระเช้าเนี่ยเขาให้ตอนปีใหม่แล้วนะครับที่ทำลายผมเขาจะไม่ให้พรุ่งนี้เขาไม่ให้กระเช้าเราแน่นอนคือกระเช้าเนี่ยคนต่างสันนิษเนี่ยอาดาของเขาเลยนะครับเราเป็นเพื่อนร่วมงานเขาก็ให้เรากระเช้าไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์ถามว่ารับได้ไหมรับของฮะดียะห์ไม่แปลกไม่ผิดรับได้นะต้องเข้าใจว่าปีใหม่มันไม่เกี่ยวกับฮุกกลมไม่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลักอะกีดะห์หลักอะไรทั้งสิ้นนะถามว่าแค่รับกระเช้ารับได้ไหมเขายื่นให้เรารับได้นะรับได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับอะกีดะห์ไม่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าฮุกกลมศาสนานะงานปีใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับฮุกกลมหรืออะกีดะห์ศาสนาไม่ได้เป็นมาจากความเชื่อเอาละย้อนไปมันเป็นเหตุการณ์ที่นัสรอนีมีชัยชนะเหนืออิสลามอันนั้นเนี่ยเขาฉลองถามว่าเราดีใจกับเขาไหมเราไม่ได้ดีใจด้วยแต่วันนี้ไอ้คนที่มาให้เราเนี่ยไอ้แดงเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ดีใจด้วยในวันที่อิสลามล้มมันแค่เข้าใจว่านี่คือปีใหม่มันยื่นให้เราเราก็รับไม่มีปัญหานะตราบใดที่ไม่มีเบียร์มีเหล้าแต่ถามว่ามุสลิมจะไปซื้อกระเช้ายื่นในคนปีใหม่อันนี้เนี่ยไม่สมควรไม่สมควรเราไม่ต้องการจะให้ความสำคัญในวันนี้อยู่แล้วเราต้องแยกแยะประเด็นนะแยกแยะประเด็นแต่ผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้เชียร์และไม่ได้สนับสนุนปีใหม่แต่บอกว่าอยู่ๆสมมติโรนัลโดสมมติฮาโรนัลโดนะเพื่อนเราชื่อโรนัลโดเงี้ยแล้วมันทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกับเราแล้วก็ปีใหม่มันซื้อกระเช้าให้เราเงี้ยพี่โดผมเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าอันนี้เขาดีใจอาณาจักรอิสลามเขาชนะศึกในตอนนั้นล่มสลายอาณาจักรมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่มันให้เราเพราะมันรู้ว่าปีใหม่ไทยเนี่ยก็ต้องให้กันพี่โดซื้อให้ผมเนี่ยผมบอกไอ้โด้กูไม่เอานะของมึงเนี่ยกูไม่ชอบมึงเลยเนี่ยมึงอะไรเนี่ยมึงทำเลยไม่ได้นะเราก็ต้องรับธรรมดาอยู่แล้วนะแต่เราเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าปีใหม่เราจะซื้อของให้คนกระจายเน้นในปีใหม่แบบนี้เนี่ยไม่สมควรไม่สมควรนะครับแต่ถ้ารับในที่ผมอธิบายเมื่อกี้อินชาอัลเลาะห์นะรับเพื่อไม่เกิดฟิตนะห์ได้ไม่เป็นไรตามใดที่พี่โด้ไม่ได้ซื้อเหล้าให้ผมนะไม่ได้ซื้อเบียร์ให้ผมนะอาจจะมีน้ำอัดลมนะแบบนั้นก็ไม่ว่ากันนะอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮุอะลัมนะก็ฝากเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในค่ําคืนนี้นะฮะอีกอันสุดท้ายนะครับหากติดฮะกุนอาดัมนะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยการด้วยกันต้องการขอมาอัฟแต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนในกรณีนี้ทํายังไงครับอาจารย์อันนั้นสุดความสามารถเราขอโทษต่ออัลเลาะห์พระองค์รู้ถึงเจตนาเรานะเราไม่รู้แล้วเขาอยู่ไหนนะครับไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ไหนแต่ถ้ารู้ว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องไปขอโทษเจ้าตัวบางทีมันมีกันได้พี่น้องอารมณ์นะเวลาเราเล่นบอลด้วยกันอารมณ์มันขึ้นนะพี่น้องมันก็เตะกันได้นะมันบางทีมันฟิลมันมาพี่น้องคนนะสมมติผมเล่นบอลกับเพื่อนเนี่ยปรากฏว่าผมโดนนำอย่างเดียวเลยแล้วก็มันกดดันสิพี่น้องมันกดดันปุ๊บเนี่ยทำไงดีว่าสุดท้ายอารมณ์ขึ้นเตะแบ็กมันเลยนะเตะปั้งเลยพอเรารู้ตัวเตะมันไปแล้วเว้ยพักคุณอาดัมติดนะทำยังไงฮะเรารู้มันยังอยู่มันไม่ได้กลับบ้านเข้าไปขอมาอัพขอโทษนะเมื่อกี้ฟิลขึ้นไปหน่อยขอมาอัพแต่เกิดมันกลับบ้านไปแล้วพอดีขาจรมาเจอกันเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนติดต่ออะไรก็ไม่ได้เราสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์นะฮะและสุดท้ายการทำตัวนี้นะพระองค์ไม่ได้บังคับเราเกินความสามารถต้องต้องเสาะแสวงหาให้เจอจนพลิกแผ่นดินอันนั้นก็หนักเกินไปนะเท่าที่เราสามารถหาไม่เจอแล้วจริงๆอิสติฟาร์ขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยทรงเมตตากับบาปที่สำนึกเสมอนะครับอัลเลาะห์อะลัมนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับค่ำคืนนี้นะรับของขวัญของพี่โดได้แต่พี่ใหม่ไม่ซื้อของขวัญไม่ควรซื้อของขวัญเป็นซีก็ใจละกันนะครับรับก็แต่เขาให้เรานะด้วยไม่มีฟิตนะใดๆทั้งสิ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็ฝากในค่ำคืนนี้นะสิ่งใดที่ผมผิดพลาดนะก็ต้องขอโทษขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะคําตอบผมทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดทางศาสนาเพียงผมพูดตอบในฐานะที่ผมรู้ในบางอย่างนั้นมั่นใจในบางอย่างก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺสิ่งใดทั้งหมดนะก็ไปถามผู้รู้ท่านอื่นๆต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮฺจะซักมุลลอกไกรอนในค่ำคืนนี้นะขอให้เรามีความสุขในช่วงเวลานี้กันทุกคนนะครับจากลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในชาลอัลอาทิตย์หน้าวันอังคารนะครับจากลาไปก่อนนะครับในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากขอบิลไลตอฟิกวะลิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอันนั้นเลยนะ